ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ฮอตที่สุดในโลกนี้ขณะนี้แล้วก็ฮอตในประเทศไทยด้วยขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมที่ชอบข่าวต่างประเทศหรือเปล่าก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนวันนี้ผมจะมาอัปเดตล่าสุดให้ฟังว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สำคัญที่สุดวิกฤตครั้งนี้เริ่มขมึงตึงเครียดมากขึ้นทุกทีทุกทีเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้สั่งอนุญาตให้กองทัพรัสเซียเข้าไปปฏิบัติการในรัฐ2รัฐในยูเครนคือรัฐโดเนสกับลูฮันสก์โดเนสกับลูฮันสก์เนี่ยอยู่ทางยูเครนตะวันออกยูเครนตะวันออก2ฝ่ายนี้เนี่ย2รัฐนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกรัสเซียมากเพราะว่ามีประชากรชาวรัสเซียอยู่ที่พูดรัสเซียจำนวนมากและ2พวกนี้เนี่ยได้ประกาศตนเป็นเอกราชมาสักพักนึงแล้วมีการปะทะกับทางฝ่ายกองทหารของยูเครนนะฮะจนกระทั่งมีการเจรจาสันติภาพในปี2คศ2014นะฮะแล้วก็มีข้อตกลงกันเขาเรียกว่า Minsk Agreement แต่วันนี้เนี่ยรัสเซียพอ2รัฐนี้ประกาศตัวเป็นอิสรภาพก็คือเป็นพวกรัฐกบฏของยูเครนนั่นเองนะฮะรัสเซียสภาดูมาสของรัสเซียก็ออกมติรับรอง2รัฐนี้ว่าเป็นประเทศเอกราชและแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับนี่ก็คือกลเกมทางการเมืองก็คือเมื่อรับรองเป็นเอกราชแล้ว2รัฐนี้ก็แน่นอนต้องมีสัญญาสันติภาพสัญญาป้องกันตนเองร่วมกับรัสเซียก็เหมือนกับ NATO ท่านผู้ชม NATO เนี่ยใครเป็นสมาชิก NATO ถ้าใครไปโจมตีสมาชิก NATO กลุ่ม NATO ทั้งหมดยุโรปตะวันตกรวมทั้งอเมริกาก็มีสิทธิ์ที่เข้ามาแทรกแซงและต่อต้านได้ฉันใดฉันนั้นด้วยเหตุนี้มันมีมาตราถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา5ในข้อตกลงว่า2ประเทศนี้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าหากมีภัยทางสงครามในที่สุดแล้วปูตินประกาศออกมาแล้วประกาศมาเมื่อวานนี้ว่าอนุญาตให้กองทัพของรัสเซียเข้าไปในรัฐ2รัฐนี้ก็คือโดเนสกับลูฮันสก์เข้าไปและปูตินประกาศให้ทหารเคียฟทหารยูเครนที่มาจากรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ในโดเนสกและลูฮันสก์ซึ่งตั้งประจันหน้ากับฝ่ายกบฏในพื้นที่ของ2รัฐนี้ให้วางอาวุธให้ยอมแพ้ซะและประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่วางอาวุธไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดการนองเลือดแล้วความรับผิดชอบต้องอยู่ที่เคียฟก็คือเคียฟเนี่ยมันจะเป็นเมืองหลวงของยูเครนกฤษฎีการับรองเอกราชใน2แคว้นในภูมิภาคดอนบัสคือสาธารณรัฐประชาชนโดเนสสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสอีกไม่นานนะท่านผู้ชมครับอีกไม่นานนี้หลังจากประกาศหลังจากการลงนามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปูตินสั่งการให้กองกำลังเตรียมส่งกำลังนั่นคือหลายวันที่ผ่านมาแต่วันนี้เนี่ยได้ส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ2แคว้นนี้คือโดเนสลูฮันสเนี่ยสองเอาไปเว้น2จังหวัดดีกว่าอยู่ในแคว้นดอนบัสทำไมรัสเซียต้องการผนวกโดเนสกับลูฮันสโดเนสเป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยเหมืองแร่หลายแห่งหนึ่งในเมืองสำคัญของภูมิภาคนี้คือสตาลิโนมีประชากร2ล้านคนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการถลุงเหล็กสำคัญของยูเครนส่วนลูฮันสนั้นมีชื่อเดิมสมัยยูสหภาพโซเวียตว่าโวโรซิลอฟกาดเป็นเมืองที่มีประชากรรองลงมาประมาณ1,500,000 คนเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญอีกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ทะเลดำเป็นแหล่งเหมืองถ่านหินจำนวนมหาศาลทรัพยากรของ2เมืองรัสเซียสามารถเชื่อมผ่านต่อไปยังไครเมียเพื่อสรรพประโยชน์ได้มากมายส่วนพลเมืองในแคว้นดอนบัสทั้งหมดที่2เมืองนี้อยู่ส่วนใหญ่ใช้ภาษารัสเซียเหตุผลว่าในอดีตนั้นแรงงานรัสเซียจำนวนมากถูกส่งไปพื้นที่หลังสงครามโลกครั้งที่2ตลอดช่วงการปกครองยุคโซเวียตพอยุคโซเวียตล่มสลายยูเครนแยกเป็นรัฐอิสระก็ยังมีรัฐบาลที่ยืนอยู่ข้างรัสเซียจนกระทั่ง2557จุดเริ่มจากการแตกหักระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพราะว่าอเมริกานั้นและอังกฤษเข้าไปแทรกแซงและยุยงส่งเสริมให้ประชาชนยูเครนทางตะวันตกนั้นทำเขาเรียกว่า Orange Revolution ปฏิวัติส้มสีส้มขับไล่รัฐบาลที่อยู่ยืนอยู่ข้างรัสเซียออกไปแล้วตั้งรัฐบาลของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นรัฐบาลที่นิยมฝากฝ่ายตะวันตกและอเมริกาและท้าชนรัสเซียอย่างตรงไปตรงมานี่เลยเป็นเหตุทำให้ประชาชนในยูเครนที่ฝากฝ่ายรัสเซียเคลื่อนไหวกองกบฏต่อต้านแล้วในที่สุดแล้วผลลัพธ์เห็นชัดเจนที่สุดคือรัฐบาลท้องถิ่นเซวาสโตปอลซึ่งไม่แทบต่างการเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดรัสเซียลงประชามติแยกไครเมียก่อนเป็นรัฐอิสระประชาชนในไครเมีย 96.77% ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นหนุนไครเมียเป็นรัฐอิสระแล้วตอนหลังรัสเซียก็เลยผนวกไครเมียได้สำเร็จเชื่อว่าปูตินจะใช้แนวนี้ค่อยๆรวมแคว้นดอนบัสแคว้นดอนบัสอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียปูตินอธิบาย
างนี้ท่านผู้ชมยูเครนนั้นเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของรัสเซียและอ้างว่ายูเครนยุคใหม่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยรัสเซียพื้นที่ทางภาคตะวันออกยูเครนเป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่สมัยโบราณปูตินยังกล่าวว่ายูเครนไม่เคยมีความเป็นรัฐอย่างแท้จริงและวิจารณ์ยูเครนหลังยุคสหภาพโซเวียตว่าต้องการสิทธิและข้อได้เปรียบทุกอย่างจากรัสเซียแต่ไม่เคยทำอะไรตอบแทนปูตินเคยเตือนยูเครนว่าหากยูเครนเข้าร่วมสมาชิกนาโต้จะส่งผลคุกคามโดยตรงกับความมั่นคงของรัสเซียและเขาเชื่อว่ายุโรปและนาโต้จำนวนหนึ่งเข้าใจในความเสี่ยงนี้แต่ว่าอเมริกาเข้ามาบีบประเทศในยุโรปเพื่อที่จะหาทางให้นาโต้ขยายขอบเขตของนาโต้เข้าไปทางตะวันออกของยูเครนเพื่อติดรัสเซียท่านผู้ชมครับการคว่ำบาตรของอเมริกาและชาติตะวันตกนั้นปูตินไม่สนใจเป้าหมายทั้งหมดต้องการยับยั้งการต่อต้านของรัสเซียไม่สนใจในสถานการณ์ของยูเครนท่านผู้ชมครับถ้าจะเข้าใจเรื่องราวของยูเครนกับรัสเซียและนาโต้นั้นอย่างที่ผมเคยเรียนท่านทราบว่าเราต้องมองป่าทั้งป่าผมอยากจะตั้งหัวข้อเรื่องนี้ว่า30ปีล้างแค้นยังไม่สายผมจะเริ่มจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและคำโกหกของอเมริกาสหภาพโซเวียตตั้งขึ้นมาปีค.ศ.1922ล่มสลายในปีค.ศ.1991 2534มีอายุเพียง69ปีการล่มสลายนั้นล่มสลายหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี2532อีก2ปีสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายพอกำแพงเบอร์ลินล่มสลายผู้นำสหรัฐคือจอร์จบุชผู้พ่ออดีตประธานาธิบดีเป็นพ่อของจอร์จ W. บุชตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีอยู่ส่งนายเจมส์เบเกอร์รัฐมนตรีต่างประเทศไปตกลงกับประธานาธิบดีของรัสเซียมิคาเอลโกบัชชอฟว่าสหรัฐจะไม่ผลักดันการขยายประเทศสมาชิกสภาพองค์กรนาโต้อีกเพราะว่าสงครามเย็นจบแล้วและสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายแล้วก็คือว่าพูดง่ายโกบัชชอฟตอนนั้นยังเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียอยู่แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาตรงกันข้ามกับที่อเมริกาให้คำมั่นสัญญานาโต้กับสยายปีกเพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆทำให้นายบอริสเยนเยลซินซึ่งรับช่วงอำนาจต่อจากนายโกบัชชอฟประธานาธิบดีคนแรกรัสเซียไม่พอใจมากท่านผู้ชมครับจากสีเขียวและสีเหลืองในแผนที่คือชาติที่นโยบายชาตินาโต้ทยอยรับเข้ามาเป็นสมาชิกในแผนที่ตั้งแต่ปี2533หรือ1990เป็นต้นมาปัจจุบันมีอยู่14ชาติที่เข้ามาในนาโต้มีใครบ้าง2542มีสาธารณรัฐเช็กฮังการีโปแลนด์2547มีบัลแกเรียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโรเมเนียสโลวาเกียสโลเวเนีย2552อัลเบเนียโครเอเชียมอนเตเนโกรและ2063 North Macedoniaการขยายสมาชิกนาโต้มาทางยุโรปตะวันออกมุ่งมาทางตะวันออกเลยเพื่อติดรัสเซียรวมไปจนถึงประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่อเมริกาเคยให้ไว้กับผู้นำสหภาพโซเวียตและรัสเซียปัจจุบันทำให้ปูตินเมื่อมีอำนาจขึ้นมาในช่วงปี2543 21ปีที่แล้วนายปูตินท่านผู้ชมรอมา20กว่าปีจะเดินหน้าเอาคืนสหรัฐและนาโต้ซึ่งทำเป็นหอกข้างแคร่ของตัวเองมาตลอดปัจจุบันรัสเซียมีความแข็งแกร่งมากในหลายมิติผมจะยกตัวอย่างให้ฟังในการทหารกองทัพรัสเซียมีความแข็งแกร่งมากอาวุธยุทโธปกรณ์มีความทันสมัยและหลายๆประเภทยังเหนือล้ำกว่าสหรัฐอเมริกาอย่างมากนี่ยังไม่นับรวมการผนึกกำลังกับชาติพันธมิตรอย่างจีนและกลุ่มองค์กรความร่วมมือของเซี่ยงไฮ้Cooperation Organization SCO ในเชิงเศรษฐกิจท่านผู้ชมทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียนั้นท่านผู้ชมรู้มาเป็นมีอยู่อันดับ4ของโลกคิดเป็นเงินดอลลาร์แล้ว 630,000 ล้านเหรียญสหรัฐราคาน้ำมันและพลังงานสูงขึ้นการที่ปูตินท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นเกร็ดอันหนึ่งนะท่านผู้ชมครับคนไทยต้องภูมิใจปูตินได้น้อมรับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ไปปรับใช้ในประเทศทำให้มีกำลังผลิตอาหารอย่างพอเพียงสามารถไม่ต้องพึ่งพาชาติพันธมิตรใดในเอเชียได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนรัสเซียเคยถูกตะวันตกและยุโรปแซงชั่นมีปัญหาเรื่องอาหารมากแล้วก็รัชกาลที่9เป็นคนส่งอาหารไปช่วยรัสเซียด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมรัสเซียนั้นเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิริกิติ์ในรัชกาลที่9ไปเยือนรัสเซียพระเจ้าอยู่หัวท่านไปไม่ได้เพราะท่านลั่นสัจวาจาท่านไม่ออกนอกประเทศก็เชิญสมเด็จพระราชินีไปแทนและต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มาก
มากๆเพราะว่าปูตินพูดอยู่เลยว่าในชีวิตเขาเคารพคน2คนในโลกนี้มากที่สุดแล้วหนึ่งในนั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เพราะท่านเป็นคนเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปให้รัสเซียไปสอนรัสเซียทำให้รัสเซียมีอาหารการกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นแล้วการปิดล้อมรัสเซียหรือแซงชั่นรัสเซียเรื่องอาหารนั้นไม่มีผลต่อรัสเซียเลยนะเพื่อเป็นเกริ่นอีกนิดนึงให้ท่านผู้ชมทราบประเทศจีนก็ใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงหลายพื้นที่ใช้นโยบายของพระเจ้าอยู่หัวหมดเอาพื้นที่นึงมาคือพูดง่ายว่าทำเหมือนกับเลี้ยงปลานิลเอ่ยมีพื้นที่บางส่วนทำไร่ไถนาเอ่ยที่บางส่วนทำเป็นบ่อเป็นสระเลี้ยงปลาอยู่กินกันได้ในครอบครัวหรือในชุมชนได้ในโลกนี้มีคนที่เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่3ประเทศ1คือจีน2รัสเซีย3คือเลโซโตเป็นประเทศในแอฟริกาท่านผู้ชมครับน่าเศร้าเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นตำรับในประเทศไทยมีแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ท่านจริงจังเรื่องนี้แต่รัฐบาลแม่งไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามปากแม่งบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่การกระทำแม่งไม่ใช่นี่ต้องขอพูดจาหยาบหน่อยมันเหี้ยจริงๆนี่ผมจะพูดได้มีหลักฐานให้พูดชัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับอัตราเงินสำรองมีตั้ง600,000กว่าล้านเหรียญราคาพลังงานน้ำมันขึ้นอีกไม่กี่วันเนี่ยเดือนหน้าก็ขึ้นแล้วน้ำมันถังละประมาณ100กว่าเหรียญใครรวยล่ะประเทศที่ผลิตน้ำมันรวยรัสเซียก็รวยเพราะรัสเซียอยู่อันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียในการผลิตน้ำมันพลังงานอันดับ2ของโลกรายได้ของรัสเซียการส่งออกน้ำมันของรัสเซียคิดเป็น 60% ของ GDP ของรัสเซียแล้วถ้าน้ำมันขึ้นมาอีก100กว่าดอลลาร์รัสเซียก็รวยอีกเพราะฉะนั้นแล้วการแซงชั่นรัสเซียไม่มีประโยชน์เลยแม้นี่เพราะรัสเซียเหมือนอิหร่านเหมือนเกาหลีเหนือโดนแซงชั่นมาตลอดเวลาแต่ไหนแต่ไรแล้วและปูตินกัดฟันกลืนเลือดตัวเองผ่านการแซงชั่นทุกครั้งมาและทุกช่วงเวลาของการถูกแซงชั่นปูตินได้เรียนรู้ของการดำรงอยู่ให้อยู่รอดพ้นจากการแซงชั่นมาเป็นทุกขั้นตอนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วรัสเซียไม่สนใจการคว่ำบาตรของอเมริกาคว่ำบาตรถึงประกาศบอกว่าจะเอาพวกทรัพย์สินสมบัติของพวกบรรดาเจ้าพ่อต่างๆที่อยู่ในรัสเซียแล้วก็เอาเงินเอาทองเนี่ยของพวกนี้ที่มาซื้อหุ้นหรือว่ามาฝากแบงก์หรือว่ามาซื้อทรัพย์สินต่างๆอย่างเช่นนายโรมันอับราโมวิชเจ้าของฟุตบอลเชลซีของอังกฤษซึ่งเป็นคนรัสเซียและเป็นเพื่อนสนิทของปูตินก็อาจจะโดนยึดทรัพย์อายัดทรัพย์แต่ว่าท่านผู้ชมครับมองอีกมุมนึงผมจะแนะนำอีกมิตินึงพวกเจ้าพ่อทั้งหลายพวกนี้ในรัสเซียมีเยอะมีเงินมีทองเอาเงินไปลงทุนแต่ถ้าอเมริกาและตะวันตกทำเช่นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียสามารถจะรวมพลังของเจ้าพ่อทั้งหลายนี้เพราะว่าพวกนี้ไปเมืองนอกไม่ได้แล้วไงก็มารวมอยู่ในรัสเซียแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลปูตินให้เข้มแข็งมากกว่าเขารัฐบาลเครมลินบอกปูตินประกาศการตัดสินใจของเขาในการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีทั้งสองคนแสดงความผิดหวังแต่ปูตินไม่แคร์ไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวการระงับโครงการท่อส่งแก๊ส Nord Stream 2ที่ส่งแก๊สจากรัสเซียไปเยอรมนีหลังจากที่รัสเซียรับรองเอกราช2ดินแดนในยูเครนตะวันออกรัสเซียไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่า Nord Stream 2ถ้ายังไม่เกิดคนที่เดือดร้อนคือเยอรมนีและยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเมดเวฟประณามการตัดสินใจรัฐบาลเยอรมนีเรื่องให้ยกเลิกการเดินหน้าในเรื่องท่อส่งแก๊ส Nord Stream 2ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเมดเวเดฟ Twitter ผ่านบอกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกใหม่แห่งความห้าวหาญชาวยุโรปจะต้องจ่ายเงิน 2,000 ยูโรเพื่อแก๊สธรรมชาติ1ลูกบาทเมตรในเวลาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับบทเรียนของการชักศึกเข้าบ้านกรณียูเครนบทเรียนเลยนะท่านผู้ชมหวังว่าประเทศไทยคงจะเรียนรู้บ้างผมบอกว่ารัฐบาลที่โง่เขลาสุดในโลกคือรัฐบาลยูเครนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดดเดียวตัวเองอย่างมิตรประเทศตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับมาตุภูมิเดิมคือรัสเซียหวังพึ่งพานักล่าอาณานิคมเป็นสรณะทำการชักน้ำเข้าลึกชักสื่อเข้าบ้านให้นักล่าอาณานิคมเอาขีปนาวุธมาตั้งในยูเครนจ่อหัวรัสเซียแล้วยังจะดึงสมาชิกนาโต้มารุมกินรัสเซียสภาพเช่นนี้ความเป็นความตายยูเครนก็เลยหวังพึ่งนาโต้และรายญาติขาดมิตรอื่นที่ใดจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อท่านผู้ชมครับเมื่อรัสเซียทนไม่ไหวที่จะมีขีปนาวุธและจะถูกรุมกินโต้ก็เลยเคลื่อนย้ายกำลังพล 100,000
190,000 คนประชิดชายแดนยูเครนไป3ทางสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมา2แคว้นของยูเครนหรือ2จังหวัดยูเครนที่ติดกับรัสเซียก็ประกาศแยกดินแดนออกจากยูเครนตั้งเป็นสาธารณรัฐอิสระ2รัฐทำให้รัสเซียให้การรับรองเท่ากับยูเครนท่านผู้ชมครับสูญเสีย2แคว้นไปแล้วเมื่อรัฐอิสระ2รัฐนี้ขอให้รัสเซียช่วยเหลือป้องกันอันตรายจากยูเครนรัสเซียก็เคลื่อนพลเข้าไปรักษาสันติภาพใน2รัฐนี้ถ้ายูเครนยังชักศึกเข้าบ้านต่อไปอาจจะทำให้อีก2แคว้น2แคว้นที่ติดชายแดนรัสเซียประกาศแยกตัวเป็นรัฐอิสระเช่นเดียวกันคราวนี้ยูเครนจะสูญเสียดินแดนทั้งหมด3แคว้นแล้วถ้าขืนส่งกองทหารเข้าไปโจมตีรัสเซียนี้จะเผชิญกับกองกำลังสันติภาพรัสเซียซึ่งพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันท่านผู้ชมนาโต้ไม่กล้าไม่มีชาติใดกล้าส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนอย่างมากก็ส่งทหารไม่มากนักไปตั้งรับอยู่ที่โปแลนด์แสดงว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นยูเครนจะถูกปล่อยโดดเดี่ยวให้รัสเซียยึดครองอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมครับบทเรียนของยูเครนดังกล่าวนั้นควรเป็นข้อเตือนใจให้คนไทยใครก็ตามคิดชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเมื่อตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับประเทศเพื่อนบ้านในที่สุดแล้วเราก็ต้องมอบความเป็นความตายให้กับนักล่าอาณานิคมก็คืออเมริกาซึ่งไม่มีใครมายอมตายหรือฉิบหายด้วยหรอกไปดูอเมริกาสิเคยยอมตายที่ไหนคนบางคนคอมเมนต์บางคอมเมนต์เชียร์อเมริกาว่าทำงานให้กับประเทศไทยเยอะทำอะไรคุณอ่านหนังสือเกิน2บรรทัดหรือเปล่าตอนที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามขนกูรูเองขนเจ้าหน้าที่ทหารรุ่นออกจากกรุงไซงอนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ปัจจุบันเนี้ยเหมือนหมาไร้เจ้าของวิ่งร้องเอ๋งๆหนีไปในขณะนั้นผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเวียดนามยกกำลังพลมา 300,000 คนมารุกริมชายแดนไทยไออเมริกาที่พวกคุณเทิดทูนนักหนาว่าช่วยเหลือประเทศไทยแม่งหายหัวไปหมดเลยไม่สนใจใครล่ะช่วยถ้าไม่ใช่จีนช่วยแล้ววันนี้เราเสือกเข้ามาร่วมอเมริกาเพื่อที่เป็นศัตรูกับจีนท่านผู้ชมครับไอคนที่ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านจะโดดเดี่ยวถ้ามีการแบ่งแยกดินแดนตั้งเป็นรัฐสลับแบบยูเครนบ้างจะป้องกันแก้ไขยังไงถ้าอีสานแยกออกมาถ้าทางใต้แยกออกมาตั้งเป็นรัฐอิสระบ้างผมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมถามอเมริกาว่าเราจะป้องกันแก้ไขไงผมอยากจะเตือนสติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นหน้าที่ท่านผู้ชมครับยูเครนคือตัวอย่างให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องตั้งใจร่วมกันรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้ลูกหลานสืบไปต้องคัดค้านการชักน้ำเข้าลึกชักสื่อเข้าบ้านอย่างเด็ดเดี่ยว